ล้มลงผมก็เลยมาขุดดินถมตรงที่มันลงติดดินนะครับแตกออกมา3กิ่งนะครับเนี่ยแต่ละกิ่งแค่นี้ก็ลูกถึงพื้นเลยนะครับลูกถึงพื้นดินเลยนะครับมะละกอครับอันนี้เป็นมะละกอตัวเมียนะครับแต่ลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่มากครับต้นมะละกอนะครับที่ล้มนะครับคือตอนนั้นเหมือนกับลมพัดนะครับพอลมพัดแล้วเขาล้มลงผมก็เลยมาขุดดินถมตรงที่มันลงติดดินนะครับตรงที่มันแตกกิ่งออกมาตรงนี้ผมมาขุดดินใส่นะครับพอขุดดินใส่แล้วเขาก็แตกออกมา3กิ่งนะครับเนี่ยแต่ละกิ่งแค่นี้ก็ลูกถึงพื้นเลยนะครับลูกถึงพื้นดินเลยนะครับมะละกอนี่พื้นดินมันดกมากเลยนะครับแล้วก็มีกิ่งอีก2กิ่งครับกิ่งฝั่งนู้นอีกนะครับก็กำลังเป็นลูกเหมือนกันนะครับประมาณ2ลูกแล้วกิ่งฝั่งนี้ก็เป็นนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่มะละกอของท่านแบบว่าล้มนี่ครับตรงนี้นะครับเป็นโคนนะครับที่จริงโคนเขาจะลงไปอีกนะครับตรงจอมปลวกนี่นะครับนี่นะครับนี่ปลายเก่าเขาจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับตรงที่ปลายต้นเก่ามันจะอยู่ประมาณตรงนี้พอเขาแตกหน่อตรงนี้ออกมาปลายนั้นก็หายไปนะครับเวลาต้นมะละกอล้มนะครับถ้าต้นเขายังเขียวอยู่หรือยังแตกอยู่นะครับท่านผู้ชมลองหาดูตาถ้ารากเขาลอยขึ้นมาเราก็ขุดดินใส่สักหน่อยนะครับแล้วท่านผู้ชมอาจจะได้3ต้นแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นมะละกอตัวเมียนะครับแต่ลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่มากครับเนี่ยดูชัดๆนะครับแต่ละลูกนี่ใหญ่มากนะครับลูกถึงพื้นดินเลยนะครับขนาดกิ่งเท่าแขนนี่ลูกขนาดนี้นะครับลูกเยอะขนาดนี้ตอนนั้นอ่ะผมมะละกอผมล้มไป2ต้นนะครับอีกต้นหนึ่งผมไม่ได้ทำแบบนี้นะครับต้นนั้นก็เลยตายไปนะครับแต่ต้นนี้ผมมันมีกิ่งใหญ่กิ่งนี้มันแตกออกมานิดหนึ่งนะครับผมก็เลยลองขุดดินผมลงไปนะครับตอนนี้ได้มา3ต้นเลยนะครับมะละกอล้มลงไปคราวนี้ได้มา3ต้น3กิ่งนะครับรากเขาก็น่าจะแตกออกจากตรงนี้ใหม่นะครับแล้วรากอีกรากเก่าตรงนู้นก็ยังเหลืออยู่เวลาการหาอาหารมันก็น่าจะหาอาหารได้เยอะนะครับขนาดต้นเล็กๆนี่ยังมีลูกดกขนาดนี้นะครับนี่สูงจากพื้นดินประมาณศอกหนึ่งนะครับนี่นะแต่เขามีรากเก่าเขาช่วยอยู่นะครับรากเก่าเขาก็ที่ล้มลงมาแล้วก็ตรงนี้น่าจะแตกรากใหม่ออกมาครับนี่ตรงนี้ครับน่าจะแตกรากใหม่ออกมาเพราะว่ามันเตี้ยมากนะครับถ้าต้นมะละกอที่ล้มแล้วยังไม่ตายเราอย่าเพิ่งไปฟันมันทิ้งนะครับปล่อยให้เขาแตกออกมาแบบนี้นะครับนี่ดูระยะความสูงนะครับสูงแบบต้นเล็กมากนะครับนี่ก็เป็นต้นที่ผมทดลองต้นแรกนะครับมันมีต้นหนึ่งที่ล้มลงมาแล้วก็ตายนะครับตอนนั้นฝนมันตกเยอะนะครับฝนมันตกเยอะแล้วมันก็ปลูกมันกับรากมันลอยพอลมพัดแล้วเขาก็ล้มลงมาแล้วก็ดินตรงนี้อาจจะอ่อนนะครับดินมันอ่อนพอโดนพัดแล้ว
ล้มลงมาพอล้มลงมาผมก็มาขุดดินใส่ตรงนี้นะครับตรงที่เขาแตกออกมาผมขุดใส่ท่วมอยู่นะแต่มันโดนฝนโดนอะไรมันก็ชะล้างแล้วมันก็เห็นเป็นแล้วก็กิ่งมะละกอมันก็ใหญ่ขึ้นมามันก็เห็นเหมือนกับมะละกอต้นมะละกอลอยขึ้นมานะครับแต่ลูกใหญ่จริงๆนะครับใกล้จะสุกแล้วตอนที่เขาเป็นต้นใหญ่ๆลูกยังไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับตอนที่เขาเป็นต้นที่ตอนที่เขาล้มลงมาแต่พอเขาล้มลงมาแล้วลูกใหญ่มากเลยเนี่ยครับท่านผู้ชมท่านใดลองเอาไปทำดูได้นะครับสูตรง่ายๆที่ไม่ต้องมีเคล็ดลับอะไรมากมายก็ลองเอาไปทำดูนะครับ